สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณหนิงนะคะในรายวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนกันในหนังสือภาษาภาษาภาษีบทที่10นะคะเรื่องเข็ดแล้วค่ะเอาละเด็กๆหนูได้อ่านกันไปบ้างหรือยังลูกใครที่อ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนพร้อมๆกันกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวเรามาเรียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะอ่านะคะเด็กๆนำหนังสือภาษาภาษีขึ้นมานะคะเปิดไปในบทที่10นะคะเรื่องเข็ดแล้วนาที156ค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนคำนำเรื่องกันก่อนเลยค่ะเรามารู้จักคำนำเรื่องกันก่อนเลยไปดูกันที่คำแรกกันเลยนะคะคำแรกค่ะผูกล้างทิ้งลุกแบ่งช้อนเก็บก้มเด็กๆคะดูตามรูปภาพเลยนะลูกนะผุนะคะคือลักษณะของไม้นะคะที่มีรูนะลูกนะเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำหรือว่ามีแมลงนะคะเจาะเข้าไปเนาะก็เลยเป็นรูนะคะมีรูเยอะแยะเลยเราเรียกว่าผุนะคะมีคำไหนที่เด็กๆไม่รู้จักกันบ้างเอ่ยไม่น่ามีเนาะเป็นคำง่ายๆเลยนะคะต่อไปค่ะคำต่อไป6ผอมอ้วนอ้วกคราบกล่องกวาดเหลืองลูกอมกางเกงขยี้ขนมไข้สูงนอนสมเด็กๆคะมีคำไหนที่ไม่รู้จักมั้งลูกมีคำว่าอะไรเอ่ยดูคำนี้คำว่าขยี้ขยี้คือลักษณะของการที่เราเอามือสองข้างมาถูกันนะคะเหมือนกับการขยี้ผ้าเนาะคือจับผ้าขึ้นมานะคะแล้วก็ถูเนาะเราเรียกว่าขยี้นะคะเลอะล้อตายพบบ้วนปวดอวดเปล่ายาเศษตรวจแรงแรงอันนี้มีไม้ยมกอยู่ด้านหลังนะคะให้นักเรียนอ่านคำซ้ำนะคะแรงแรงปิดเทอมท้องเสียสีเงินระวังปะปนน้ำตาลยิงฟันสงสัยยกเว้นเชื้อโรคพยาธิกติกาตลกสกปรกอารมณ์โรคติดต่อเด็กๆคะคำไหนที่เด็กๆที่เป็นคำยากที่เด็กๆอ่านกันไม่ค่อยได้นะคะคุณครูจะมีวงเล็บไว้ใต้คำเนาะเด็กๆสามารถอ่านตรงคำอ่านได้นะคะมีคำไหนไม่รู้จักกันบ้างลูกคำว่าคำนี้เลยเด็กๆดูคำว่ายิงฟันยิงฟันคืออาการที่เรายิ้มกว้างๆให้เห็นฟันอย่างนี้นะคะเราเรียกว่ายิงฟันนะลูกนะต่อไปค่ะเด็กๆมาดูเนื้อเรื่องกันเลยนะคะเด็กๆ เปิดไปที่เนื้อเรื่องเนาะหน้าที่158ค่ะเอาละเรามาเริ่มเนื้อเรื่องเลยเด็กๆคะเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับสถานการณ์เหมาะกับตอนนี้ยุคนี้มากเลยนะคะเด็กๆควรที่จะอ่านนะคะควรที่จะอ่านเป็นอย่างมากเลยจะได้นำข้อคิดดีๆไปใช้ด้วยนะคะเอาละค่ะมาดูกันเลยเนื้อเรื่องเริ่มกันที่ภูผาและน้ำใสมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อโจเพื่อนๆชอบโจเพราะโจอารมณ์ดีไม่โกรธใครชอบพูดตลกโจอ้วนเพราะกินจุมากดูจากร่างกายเลยเด็กๆคิดว่าใครคือโจคะลูกใครคือโจนี่ไงคนนี้นะคะที่มีหุ่นอ้วนกว่าใครๆเลยแล้วก็มีขนมอยู่ในมือด้วยนะคะโจชอบกินขนมที่ชอบคือลูกอมและขนมกรุบกรอบเขาไม่กินคนเดียวแต่จะแบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยนะคะดูเลยนะคะโจเนี่ยเขาเป็นคนที่มีอารมณ์ดีนี่เห็นไหมมีอารมณ์ดีไม่โกรธใครเลยนะคะชอบพูดตลกด้วยนะคะแล้วก็มีนิสัยแบ่งปันนะคะจะชอบแบ่งปันขนมให้เพื่อนๆกินด้วยและนิสัยลักษณะเด่นของโจอีกอย่างหนึ่งคือโจเป็นคนกินจุมากเลยนะคะก็เลยทำให้โจอ้วนนะคะนี่แบบนี้เลยตามรูปภาพเลยนะคะก็เลยทำให้โจเนี่ยเป็นที่รักของเพื่อนๆนั่นเองค่ะ
หลังจากที่โจนะคะแบ่งขนมให้เพื่อนๆนะคะภูผาและน้ำใสก็จะกินบ้างในบางครั้งนะคะแต่หลังจากที่ภูผาและน้ำใสกินขนมเสร็จแล้วนะคะก็จะรีบบ้วนปากทันทีโจก็มองอย่างสงสัยขนมพวกนี้ทำให้ฟันผุง่ายน้ำใสเลยต้องระวังฟันถึงได้สวยอย่างนี้ไงน้ำใสนะคะน้ำใสก็ยิงฟันให้เพื่อนๆดูนะยิงฟันคือโชว์ฟันเนี่ยนะคะยิ้มไม่เห็นฟันทุกซี่เลยนะคะให้เพื่อนๆดูเลยห้าห้าโจหัวเราะเสียงดังเอาน้ำอัดลมล้างปากก็ได้อร่อยเสียอีกชื่นใจด้วยเด็กๆน้ำอัดลมใช้ล้างปากได้ไหมลูกน้ำอัดลมในส่วนผสมของน้ำอัดลมเนี่ยก็จะมีน้ำตาลอยู่ใช่ไหมคะก็จะมีส่วนผสมของน้ำตาลอยู่เนาะเพราะว่าทำให้มีรสชาติหวานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน้ำอัดลมเหมาะที่จะนำมาบ้วนปากหรือเปล่าเอ่ยแต่น้ำอัดลมมีน้ำตาลทำให้ฟันผุเหมือนกันนะภูผาพูดนั่นไงเด็กๆคิดเหมือนภูผาไหมคะกินมาตั้งนานแล้วฟันไม่เห็นผุเลยโจยิงฟันให้เพื่อนดูบ้างเห็นฟันเป็นคราบเหลืองมีเศษขนมติดตามซอกฟันอีสกปรกโจคงไม่ได้แปรงฟันละสิน้ำใสคิดคิดในใจนะลูกน้ำเกรียนดูเครื่องหมายตัวนี้นะคะเครื่องหมายตัวนี้นะตัวที่อยู่ข้างหน้าออ่างนะคะจะมีแค่อันเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องหมายคำพูดนะคะจะมี2อันอันนี้เป็นเครื่องหมายเหมือนกับว่าซ้อนในเครื่องหมายอันนี้เป็นเครื่องหมายแบบว่าน้ำใสคิดในใจเนาะใช้แค่อันเดียวนะคะโจทำท่าอวดเพื่อนมากไปไม่ทันระวังขนมจึงหกหมดทั้งซองโจก็เลยก้มลงเก็บค่ะอยากกินนะโจน้ำใสห้ามผู้ผาเข้ามาดึงแขนขนมสกปรกแล้วทิ้งเถอะโจฟังไม่ลูกโจไม่ฟังที่เพื่อนห้ามไม่เป็นไรหรอกเชื้อโรคไม่ทันเกาะกินได้ไม่เป็นไรว่าแล้วก็เก็บขนมกินต่อจนหมดโอ้โหเด็กๆคะพฤติกรรมนี้ไม่น่าทำเลยใช่ไหมลูกนะขนมร่วงหกลงพื้นแล้วเด็กๆควรหยิบขึ้นมารับประทานไหมลูกไม่ควรนะคะเพราะว่าเชื้อโรคที่อยู่ที่พื้นเนาะมันเยอะแยะมากมายจนเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เลยนะคะมาดูกันต่อเลยค่ะเด็กๆโรงเรียนปิดเทอมทำให้เด็กๆไม่ได้พบกันหลายวันยกเว้นคนที่อยู่บ้านใกล้ๆกันก็ได้พบปะพูดคุยกันบ้างพอเปิดเทอมเพื่อนพบว่าโจจะไม่พูดคุยกับเพื่อนๆไม่อาปากหัวเราะเสียงดังเหมือนเคยโจเป็นอะไรคะเด็กๆอาการผิดปกติไปใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าโจเป็นอะไรโจเป็นอะไรไปไม่สบายหรือเปล่าไม่เห็นคุยเลยภูผาถามไม่ได้เป็นอะไรโจปฏิเสธตอนปิดเทอมเราปวดฟันมากแม่พาไปหาหมอหมอบอกว่าฟันผุกินแต่ขนมหวานแล้วไม่แปรงฟันเลยต้องทำยังไงเลยต้องอุดฟันหลายซี่โจอ้าปากให้เพื่อนดูเห็นจุดสีเงินที่อุดฟันหลายจุดเราเลยไม่อยากพูดกลัวเพื่อนรอโจเพื่อนรักคงไม่มีเพื่อนคนไหนหรอกที่อยากสนุกบนความทุกข์ของคนอื่นภูผานึกอยากจะพูดอย่างนี้กับโจครูกิตติจะเตือนนักเรียนอยู่เสมอว่าให้ล้างมือบ่อยๆเพราะเชื้อโรคอาจมาอยู่ที่มือเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่อเราใช้มือขยี้ตาหยิบของเข้าปากเกาตามตัวเชื้อโรคก็จะเข้าสู่ร่างกายโดยง่ายการล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอเท่ากับล้างเชื้อโรคให้ออกจากตัวเด็กๆ เห็นไหมคะว่าการล้างมือเนี่ยจะช่วยป้องกันเชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกายโดยง่ายโดยเฉพาะในช่วงนี้เราอยู่ในยุคที่มีเชื้อโควิด-19ระบาดอยู่ใช่ไหมคะการล้างมือการใส่หน้ากากอนามัยนะคะจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเนี่ยป้องกันเชื้อโรคได้โดยง่ายนะคะการที่นักเรียนนะถ้าเกิดนักเรียนบอกว่าหนูขี้เกียจเดินไปล้างมือที่ก๊อกน้ำหนูนั่งเรียนหนังสืออยู่งั้นแล้วเดินออกไปนอกห้องแล้วขี้เกียจล้างมือหนูก็เดินไปเดินมาเอามือไปจับ
โต๊ะจับนู่นจับนี่แล้วมาเกาที่แขนอย่างเงี้ยเชื้อโรคที่ติดอยู่ตามนิ้วหรือตามซอกเล็บเนี่ยก็จะเข้าสู่ผิวหนังได้โดยง่ายหรือถ้าเด็กๆขยี้ตาเชื้อโรคก็จะเข้าไปทางเนี่ยลูกทางตาของเรานี่แหละก็เข้าไปทำเข้าไปเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเราได้นะคะหรือทําให้นักเรียนเนี่ยเป็นโรคตาแดงได้ด้วยนะนี่เห็นไหมเป็นผลมาจากที่เชื้อโรคติดที่มือเรานะคะพอเราไปขยี้ตาลูกตาเราก็แดงได้ด้วยไม่ใช่ว่าเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเดียวนะลูกนะอาการท้องร่วงท้องเสียเนี่ยก็จะเกิดจากการที่เราใช้มือที่ไม่สะอาดไปหยิบอาหารเข้าปากเหมือนกันเชื้อโรคที่ติดอยู่ตามมือเนี่ยก็ไปติดที่อาหารอาหารเข้าปากก็ทําให้เราปวดท้องใช่ไหมลูกท้องเสียได้นะคะมือไม่สะอาดเอาไปขยี้ตาเด็กๆก็เป็นโรคตาแดงได้ด้วยนะคะมือไม่สะอาดเอาไปเกาผิวหนังเป็นโรคผิวหนังได้อีกติดเชื้อที่ผิวหนังได้อีกนะคะนี่เห็นไหมมันไม่ใช่แค่โรคโควิด -19 อย่างเดียวนะลูกนะมันเป็นเชื้อโรคอื่นๆอีกเยอะแยะเลยที่จะทําอันตรายให้กับร่างกายเราได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณครูขอฝากเรื่องนี้ด้วยเนาะดูแลป้องกันตัวเองให้ดีนะคะใครไม่อยากเจ็บป่วยก็ต้องรู้จักดูแลรักษาป้องกันตัวเองนะสําหรับในวันนี้นะคะคุณครูหนึ่งก็จะจบเรื่องตรงนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแต่ยังไม่จบบทนะลูกนะจะจบเนื้อเรื่องไว้เพียงเท่านี้ก่อนตรงที่โจเนี่ยปวดฟันนะตรงที่โจเนี่ยปวดฟันแล้วต้องไปอุดฟันนะคะเดี๋ยวเนื้อเรื่องต่อไปเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนต่อกันในวันถัดไปถ้าเด็กๆอยากรู้ว่าเป็นยังไงต่อเด็กๆสามารถอ่านนําไปก่อนได้เลยนะคะวันถัดไปเราจะได้มาเล่าสู่กันฟังนะลูกนะเอาละค่ะวันนี้เราจะไปเรียนรู้กันเรื่องสระเออเด็กๆรู้จักสระเออกันไหมลูกสระเออรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็จะมีสระเออยู่ด้านหน้าและมีออ่างอยู่ด้านหลังนะคะสระเออมีทั้งแบบที่มีตัวสะกดและแบบที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะสระเออนะคะเรามาอ่านสะกดคำที่ประสมสระเออกันก่อนนะคะคำแรกอ่านว่าเลยสะกดว่าลอเอยอเลยต่อไปค่ะเดิมดอเอมอเดิมเพลินพอลอเอนอเพลินอันนี้มีอะไรลูกอันนี้มีพยัญชนะต้น2ตัวนะคะพอพานลอลิงเนาะเป็นคำควบกรรมพอลอเอนอเพลินเลิกลอเอกอเลิกเปิดปอเอดอเปิดเพิ่มพอเออมอเพิ่มไม่เอกเพิ่มอันนี้ก็จะเป็นสระเออแบบมีตัวสะกดนะคะต่อไปเราไปฝึกอ่านแจกรูปกันค่ะดูนะคะอันนี้เป็นสระเออแบบไม่มีตัวสะกดนะลูกนะไม่มีตัวสะกดนะคะจะมีออ่างอยู่ด้านหลังนะคะมีคำว่าอะไรบ้างจอเออเจออเออเออหอเออหือทอเออเธอรอเออเลอต่อไปค่ะเป็นสระเออแบบมียอยักษ์สะกดนะคะอันนี้เป็นแบบมียอยักษ์สะกดก็จะลดรูปอออ่างลงนะคะลดรูปอออ่างลงใช้รูปสระเอนะคะตามด้วยยอยักษ์เป็นตัวสะกดนะลูกนะอันนี้เป็นสระเออแบบมียอยักษ์เป็นตัวสะกดค่ะกอเอยอเกยตอเอยอเตยอเออเอยขอเอยอเขยขอเอยอเผยคอเอยอเคยงอเอยอเงยรอเอยอรอเอยอเลยนะคะอันนี้เป็นแบบมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเป็นสระเออนะลูกนะเด็กๆอย่าสับสนนะคะเอาละค่ะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูหนิงก็สอนในถึงในเรื่องตอนที่โจเนี่ยนะคะปวดฟันนะคะต้องไปอุดฟันก็เลยไม่อยากที่จะปากคุยกับเพื่อนเพราะว่ากลัวเพื่อนเห็นรอยฟันที่ไปอุดมานะคะแล้วก็อะไรอีกลูกวันนี้เราเรียนเรื่องสระเออนะคะแล้วก็ฝึกอ่านแจกรูปคำนะคะแบบไม่มีตัวสะกดที่เป็นสระเออเนาะเดี๋ยววันถัดไปนะคะเราจะมาต่อกันในเรื่องของโจนะคะดูซิว่าโจเนี่ยจะเป็นอะไรอีกนะคะนอกจากปวดฟันแล้วโจยังจะต้องเจอกับโรคภัยอะไรอีกที่มากับการที่กินอาหารที่ไม่สะอาดอาหารที่ตกลงพื้นแล้วก็การที่ไม่รู้จักบ้วนปากแปรงฟันหลังจากรับประทานขนมเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อกันในวันถัดไปสำหรับในวันนี้คุณครูหนิงนะคะขอจบการสอนเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ